ปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะแพทก็มีสิ่งดีๆมาแนะนำให้กับคุณชมอีกแล้วนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าอย่างที่คุณชมทราบกันนะคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีประสงค์นิกรชาวไทยนะคะนับถือศาสนาพุทธเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งทางบริษัท CJB นะคะก็ได้นำสินค้ามาแนะนำให้กับคุณผู้ชมนะคะซึ่งคุณผู้ชมไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนนะคะเพราะนี่คือเจ้าแม่กวนอิมสามหน้ามงคลสมปรารถนาข้างในของสิ่งนี้นะคะทำด้วยโลหะและชุบด้วยทองคำแท้ 99.9% นะคะลักษณะพิเศษของเจ้าแม่กวนอิมสามหน้าก็คือท่านนั่งลอยอยู่ในอากาศและหมุนอยู่ตลอดเวลานะคะท่านทรงมีพลังอันวิเศษสามารถช่วยให้คนนั้นสมปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะหมอดูฮวงจุ้ยหลายท่านก็แนะนำนะคะให้นำเจ้าแม่กวนอิมสามหน้าสมปรารถนานี้ไปบูชาไว้ในบ้านหรือที่ทำงานเพื่อที่จะช่วยคุ้มครองให้คนในครอบครัวมีโชคลาภทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรและประสบความสำเร็จในทุกด้านขออะไรก็สมหวังและนำพาสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของคุณและครอบครัวอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะคะที่จะนำเจ้าแม่กวนอิมสามหน้าสมปรารถนานี้มาบูชาไว้ในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวคุณเองและครอบครัวนะคะและแน่นอนสำหรับในวันนี้นะคะต้องบอกว่าสิ่งนี้มีขายที่บริษัท CJB บริษัทเดียวเท่านั้นนะคะมี9ชุดนะคะจะราคา 9,999 บาทแต่สำหรับวันนี้นะคะลดเหลือเพียง 4,999 บาทเท่านั้นนะคะ9ชุดเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้นะคะที่022779696นะคะสอบถามและสั่งซื้อ022779696นะคะโทรก่อนได้ก่อนช้าหมดอดนะคะเอาละค่ะมาเข้าเรื่องของเรากันบ้างนะคะสำหรับช่วงนี้แน่นอนว่าเราจะมีการพูดคุยสายสดกันแล้วคุณผู้ชมลงทะเบียนกันหรือยังนะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494รวมถึงทาง SMS นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามถ้าหากว่าถามลัคนาราศีอย่าลืมระบุจังหวัดมาด้วยนะคะส่งมาที่4221606ค่ะสำหรับตอนนี้อาจารย์พรพจน์พร้อมแล้วด้วยนะพร้อมแล้วนะคะที่จะตอบเป็นสมัยคุณผู้ชมนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะจากคุณอารมณ์ถูกไหมคะถูกครับนะถามเรื่องของมองไม่เห็นเลยค่ะเดี๋ยวรบกวนทีมงานนิดนึงนะดึงเข้ามาครับโอเคนะคะเกิดวันที่18สิงหาคมปี13ตรงกับวันอังคารตอนเที่ยงนะคะอาจารย์ถามเรื่องของชื่อว่าดีไหมคะควรจะเปลี่ยนไหมเดี๋ยวลองดูชื่อเดิมก่อนนะครับอารมณ์อารมณ์นามสกุลสุขสมสถานคือจริงๆชื่อเนี้ยในแง่ของทักษะไม่เสียนะครับแต่ว่าในแง่เลขศาสตร์เนี้ยก็จะมีผลให้ระมัดระวังในเรื่องของความพลิกผันและก็อุบัติเหตุและเมื่อรวมกับนามสกุลนะครับก็จะมีผลในเรื่องของการเก็บออมหรือว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของความรักมากจนเกินไปถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกก็ควรจะปรับแก้นะครับแล้วก็ควรจะเริ่มต้นด้วยคุณอารมณ์นี่น่าจะเป็นสุภาพสตรีนะค่ะสุภาพสตรีวันอังคารให้ใช้วรรคพระฤหัสนำนะครับเริ่มด้วยบอใบไม้ปอปลาพอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสำเภามอม้าหลีกเลี่ยงกอไก่ขอไข่คอควายคอละคังและก็งองูครับนะคะถ้าได้เปลี่ยนแล้วก็ลองส่งเข้ามาให้อาจารย์ช่วยดูให้อีกรอบนึงนะคะท่านต่อไปค่ะคุณจิราพรนะคะเกิดวันที่24เมษายนปี37นะคะเวลา 23:39 นะคะอยู่สุรินทร์ถามเรื่องของโชคลาภและการเงินครอบครัวค่ะปีจรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง22นะครับค่ะก็จะฝากอย่างนี้ในแง่ของสภาพคล่องตอนนี้ผมมองว่ายังคงเป็นเพียงแค่สัญญาณเตือนนะครับแต่ของจริงเนี่ยจะมาในจังหวะรอยต่อ22ย่าง23นี่แหละนะเงินเก็บจะร่อยหลอแล้วก็มีโอกาสเกิดปัญหาภาระหนี้สินฉะนั้นตั้งแต่ตอนเนี้ยวางแผนควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะครับปีจรนี้ต้องบอกว่าถึงจะมีปัญหาอะไรก็น่าที่จะปรับกันได้หนีกันไม่พ้นครับค่ะนะคะท่านต่อไปค่ะบ้านเลขที่131ค่ะอาทิตย์ผิดอังคารเป็นคู่ศัตรูความหมายคือทำอะไรก็จะติดขัดนะค่ะอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่คู่หลังจ้ะค่ะ
ค่ะทะเบียนรถ908จ้ะราหูนี่คือความมัวเมาลุ่มหลงนะครับเลข0เนี่ยภายอาเพศมฤตยูอันนี้ใช้เป็นน้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินมชรและแตะคู่หลังเช่นเดียวกันและเบอร์โทรศัพท์45ค่ะ45ดีนะครับเขาบอกเก่งทั้งทางโลกทางธรรมเชี่ยวชาญทางโลกพุทธศีลบริสุทธิ์พฤหัสครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่3พฤศจิกายนปี13นะคะตรงกับวันอังคารเวลา5นาฬิกาตรงนะคะบอกว่าค้าขายอะไรที่เด่นแล้วก็เรื่องของสุขภาพและโชคลาภค่ะก็ดูตามวันปฏิทินสากลนะครับฟ้ายังไม่สว่างก็ถือว่าเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์ค่ะอะไรที่เด่นในพื้นชะตาสักครู่ครับสวยสุดเลยเนี่ยคือดาวพฤหัสพฤหัสก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะพวกสมุนไพรนะครับทำในเรื่องของนวดแผนโบราณค่ะเครื่องสังฆภัณฑ์ก็ได้นะหรือว่าถ้าสนใจศึกษาโหราศาสตร์ผมก็เชียร์แต่ถ้าจะเป็นหมวดหมู่ในเรื่องของพวกเบ็ดตะเล็ดค้าของเก่านะพวกงานสวนเกษตรมินิมาร์ทโชว์หวยพวกนี้อันนี้ก็ถือว่าเด่นเช่นเดียวกันลองดูว่าถนัดอะไรแต่กลุ่มโชว์หวยมินิมาร์ทค้าของเก่ายังไม่ให้ทำในช่วงอายุย่าง45นี้นะครับค่ะโชคลาภเป็นไงคะพรุ่งนี้แล้ว ในแง่ของการเสี่ยงโชคทั้งปีจรและพื้นชะตาไม่เด่นครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวาสนานะคะเกิดวันที่13มกราคมปี24เวลา 13:35 นาทีมีเกณฑ์จะได้งานเมื่อไหร่คะตกงานค่ะอาจารย์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง35ปฏิทินไม่ได้บอกนะว่าวันอะไร13มกราคม24สักครู่ครับอย่างนี้นะครับให้คุณช่วงนี้ถ้าสะดวกนะให้คุณซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดนะมากน้อยตามกำลังศรัทธานะครับแล้วก็ปีนี้อยากจะให้คือหนึ่งอย่าหนึ่งพยายามขวนขวายเยอะๆหน่อยและอันที่สองเนี่ยอย่าเลือกงานนะครับมีอะไรที่พอจะทำได้ขอให้ทำก่อนนะสองอย่างนี้อยากให้ทำแล้วก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนครับค่ะทะเบียนรถนะคะ587ค่ะราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันก็จริงครับแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็หมายถึงโทษทุกเสามัวเมาราหูอันนี้ใช้เป็นน้ำพระพุทธมนต์นะแตะที่8และก็7ครับและบ้าน19ค่ะ19ในกำลังพฤหัสนะหลักฐานความมั่นคงในเรื่องของศาสนาแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองถือว่าดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนิกรนะคะเกิดวันที่28มีนาคมปี08เวลา 4:30 นาทีตรงกับวันอาทิตย์นะคะครับปีมะโรงบอกว่าปีนี้จะหมดหนี้ไหมคะจะได้ซื้อรถอีกไหมสีที่ใช้ควรใช้สีอะไรดีขอบคุณครับคนเราหมดหนี้จะสร้างหนี้อีกแล้วนะครับ ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง51จริงๆถ้ายังไม่จำเป็นถ้ายังไม่จำเป็นก็ยังไม่อยากให้ขยับในช่วงนี้นะครับค่ะนะหนึ่งดูในเรื่องของสภาพคล่องด้วยการเงินก็ถึงจะเบาลงแต่ยังลักษณะเงินผ่านมือครับส่วนเกณฑ์การได้มาซึ่งยวดยานพาหนะผมว่าที่มันเหมาะที่มันจะโปร่งหน่อยน่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้าค่ะนะครับจังหวะเวลาเด่นชัดมากนะรออีกประมาณ1ปีครับค่ะจ้ะนะคะแล้วรถนะคะควรใช้สีอะไรดีส่วนสีที่เด่นอันนี้ตลอดชีวิตนะครับก็ใช้ได้พวกเทาน้ำตาลนะกลุ่มที่เขาเขียนว่าพวกเกรย์เนี่ยพวกควันบุหรี่ตะกั่วตัดใช้ได้บอนอะไรเงี้ยค่ะบอนเงินได้แต่ไม่ใช่ในทางโหราศาสตร์ถ้าเป็นบอนจะแยกออกกลุ่มนึงนะคะนะคะตอนนี้ใส่พร้อมแล้วอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นฟ้าน้ำเงินนะโอเคครับสายพร้อมแล้วนะคะมารับสายกันหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีคุณอะไรคะคุณสุกัญญาค่ะคุณสุกัญญาค่ะวันนี้ขอทราบวันเดือนปีเกิดจ้า26เมษาไม่รู้2500หรือว่า01นะคะเดี๋ยวจำไม่ยากจากวันศุกร์ค่ะผิดตั้งปีนึงเลยฮะเดี๋ยวลองดูก่อนแต่ตรงกับวันศุกร์ค่ะมันเป็นแค่ช่วงแบบวันศุกร์ที่6เมษาวันศุกร์ค่ะ26เมษาใช่มั้ยคะใช่จะจำได้แค่นั้นน่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะค่ะแต่26เมษาเนี่ยนะปฏิทิน
ถ้าเป็น01เนี่ยมันจะตรงกับวันเสาร์เดี๋ยวลองดูนะค่ะปี2500ตรงกับวันศุกร์ครับค่ะน่าจะเกิน2500ตอน 6:00 นถึง 7:00 นค่ะพระบิณฑบาตแม่บอกจ้ะ 7:00 นก็ตรงกับวันศุกร์ค่ะจะถามเรื่องอะไรครับถามเรื่องแบบว่าเนี่ยตอนนี้อยู่บ้านเลขที่271เป็นไงบ้างคะจริงๆให้ระวังปัญหาพวกกระดูกกระเดี้ยวนะพวกไขข้อนะครับแล้วก็จริงๆก็ต้องบอกว่าคนที่อยู่ในบ้านหลังเนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นคนละเอียดนะครับแล้วก็เป็นคนวิตกกังวลง่ายเป็นไหมนะจะมีความมีฉันเป็นอยู่ละอันนี้ตัวแม่เลยในบ้านเนี่ยนะจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าด้านดีอย่างที่ผมบอกอ่ะจะเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบทำอะไรมันจะพลาดยากแต่บางครั้งมันจะมีปัญหาในแง่ของความสุขทางจิตใจคือจะคิดวิตกกังวลตลอดหมดเรื่องนั้นหมดเรื่องนั้นก็จะเก็บเรื่องนี้มาคิดไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเลยใช่ค่ะฉะนั้นแน่นอนหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาซึ่งอาจารย์แพรจะแนะนำให้ทำให้อาจารย์แนะนำดีกว่านะครับก็คือนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระอยากให้ทำเป็นประจำนะทุกวันค่ะอันนี้ช่วยใส่บาตรทุกวันพระอาจารย์ใส่บาตรอันนั้นเป็นในเรื่องของการสร้างบุญนะแต่ว่าในเรื่องของการฝึกจิตอันนี้ก็เป็นการสร้างบุญอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วก็จะทำให้ตัวเราเองเนี่ย มีความสุขแล้วก็อยู่กับปัจจุบันมากขึ้นค่ะคือว่าอาจารย์คะคือว่าเกิดลัคนาอะไรคะเสือที่สมุทรสาครเนี่ยสมุทรสาครอาหารทะเลอร่อยใช่ค่ะชอบมากเลยค่ะผมไปประจำใกล้กรุงเทพสมุทรสาครช่วง6ประมาณ6:00 นนะถ้าพระบิณฑบาตผมว่าน่าจะอยู่ช่วงเวลานั้นใช่ตี6:00ถึง6:30เลยก็ยังลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะคะเป็นคนลัคนาราศีเมษนะครับแล้วจะทำบุญอะไรคะเสริมดวงค่ะปีจรนี้เข้าวัดถ้ามีถ้าตักบาตรถวายเป็นพระอยู่แล้วก็หมั่นทำในเรื่องของน้ำนะดีอยู่แล้วน้ำดื่มบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดนะครับและปีนี้ดูเหมือนว่าในดวงถ้าดูผ่านคุณแม่นะถ้าไม่ได้มีปัญหากับบุตรหลานบริวารก็จะมีเรื่องวิตกกังวลเกี่ยวกับบุตรหลานหรือต้องอยู่ห่างไกลกับบุตรหลานอะไรทำนองนี้ปีนี้นะอยู่ห่างลูกห่างหลานเลยค่ะนะแล้วก็ปีนี้เหมือนกับโฟกัสอะไรเกี่ยวข้องกับลูกหรือมีความวิตกกังวลลูกครั้งนี้จะถามอาจารย์ค่ะว่าบวช21มิถุนายนแล้วจะศึกได้วันไหนคะโอ้ย20จะบวชวันที่21มิถุนายนเหรอฮะค่ะโอ้ยวันดีเนี่ยวันเกิดผมด้วยวันเกิดวันเกิดแฟนด้วยวันเกิดลูกด้วยแต่แฟนเสียไปแล้วค่ะจ้ะคืออย่างนี้ในเรื่องของการบวชเรียนเนี่ยเขาบอกว่าอย่าเพิ่งถามว่าจะศึกเมื่อไหร่ก็คือเขาวางงามได้แค่นั้นคือที่ทำงานก็อยากทราบเป็นการเรียนถามอาจารย์เนี่ยคืออย่างนี้ประมาณการให้ดูเป็นประมาณการสมมติถ้าพักร้อนลางานได้ประมาณสัก2อาทิตย์เนี่ยก็อาจจะไปก็เยอะนะโอ้3สัปดาห์คืออย่างนี้ก็อาจจะไปพูดคุยกับพระอุปัชฌาย์นะครับว่าช่วงเวลาที่น้องเขาลางานเนี่ยลางานได้ช่วงนี้ซึ่งผมเชื่อว่าพระท่านคงยังไม่บอกหรอกว่าบวชวันนี้แล้วศึกเมื่อไหร่แต่คือเรียนให้ท่านทราบว่าช่วงเวลากรอบที่บุตรจะลางานเนี่ยได้แค่นี้แต่ถึงเวลาใกล้ๆท่านจะดูฤกษ์ของท่านเองนะฉะนั้นอย่าเขาบอกว่าอย่าถามคือบวชแล้วอย่าเพิ่งถามว่าจะศึกเมื่อไหร่ให้รู้แค่ประมาณการและเดี๋ยวถึงเวลาพระท่านที่เป็นพระอุปัชฌาย์จะบอกกล่าวเราเองครับไม่กลัวเด็กเจอเลิกไม่ดีอะไรไม่ดีนี่เขาบอกว่าไม่ดีเขาว่าเฮ้การทำบุญบางทีเขาบอกแทบจะไม่ต้องดูเลิกซะด้วยซ้ำไปนึกออกไหมบวชได้แต่ตอนศึกซึ่งพระท่านดูอยู่แล้วไงนึกออกไหมพระท่านดูอยู่แล้วค่ะจ้ะแต่ไม่มีปัญหาอะไรไหมคะต้องดูดวงลูกลูกเกิดวันที่เท่าไหร่ฮะด้วยความรวดเร็วเกิดเยอะนะคะเกิดวันที่26พฤศจิกา28อังคาร10:06 ค่ะวันขึ้น15ค่ำค่ะวันลอยกระทงค่ะอ๋อได้บวชอยู่แล้วมีแต่คนดันให้บวชใช่คำนี้ใช่ใช่ค่ะใช่มีแต่คนดันให้บวชช่วยให้บวชอยากให้บวชนายก็ให้บวชญาติพี่น้องก็พยายามสนับสนุนให้บวชได้บวชฮะทุกคนเลยค่ะสมหวังนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วจะถามว่าถามบุคคลได้ไหมคะไม่ได้
เกิดวันที่เท่าไหร่ครับ27มีนา27แล้ว21บ่ายโมง5นาทีวันอังคารค่ะวันขมิ้นครับ27ค่ะ27เหรอคะมีนาวันที่7ค่ะ7มีนา2521ค่ะเวลาวันอังคารบ่ายโมง5นาทีค่ะถามว่าเขามีเนื้อคู่ไหมคะดวงอายุเยอะแล้วดวงเนี้ยบอกได้เลยว่าแบบว่าโตสินะใช่อ่ะปัตตานิกาลีเนี่ยก็มีคู่ยากถึงมีก็มักจะผิดหวังเสียใจฉะนั้นดวงนี้ถ้าอยู่คนเดียวได้ไม่เดือดร้อนอยู่เถอะครับอันนี้ผมพูดจริงๆแต่กลัวเกิดแม่เป็นอะไรไปก็ลำบากอ๋อไม่ต้องกังวลหรอกครับมันก็ปล่อยให้ไปตามวิถีชีวิตของเขาเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วเลี้ยงดูให้การศึกษาให้อาชีพดีแล้วฮะอย่ากังวลบอกแล้วไงว่าอย่ากังวลค่ะนะไม่วันแล้วบ้านเลขที่นี่ต้องปิดทองปิดอะไรไหมคะก็เลข271ค่ะใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินมชรแล้วปิดไปที่เลข7นะตอนนี้โฟกัสเรื่องงานบวชลูกก็พอนะก็โมทนาสาธุล่วงหน้าด้วยนะครับค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะอย่าคิดมากนะจ้าค่ะค่ะวันนี้ทั้งสองคนดูอาจารย์มามากตั้งแต่อาจารย์อะไรสองคนพ่อลูกอะดูเสาร์อาทิตย์ประจำเลยอ่ะอ่าฮะจ้าโอเคสายหลุดไปแล้วครับขอบพระคุณค่ะก็ถ้าให้แพนแนะนำนี่ก็เมื่อกี้ทำไมบอกให้แนะนำทำไมไม่แนะนำก็ไม่กล้าแนะนำบอกว่าถ้าเป็นตัวเองเนี่ยถ้าแบบว่าเป็นช่วงที่คิดมากถ้านอกจากเรื่องของการเข้าวัดทำบุญนั่งสมาธิเนี่ยจะฟังเพลงเอาละเอาเรื่องส่วนตัวมาคุยแล้วจริงๆก็จะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าแบบเวลาคิดมากเนี่ยฟังเพลงจะได้ไม่ต้องคิดอะไรถูกต้องฉะนั้นสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วฟังเพลงเป็นอีกครั้งเรื่องนึงฟังเพลงให้แบบผ่อนคลายนะคะคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องคิดมากเด็กหน้าเตรียมตัวนะเดี๋ยวจะให้แนะนำอีกไม่เอาละมาต่อที่ SMS ดีกว่านะคะครับท่านนี้เกิดวันที่23กุมภาพันธ์ปี18นะคะวันอาทิตย์เวลา 7:00 นถามเรื่องของความรักและสุขภาพค่ะเกณฑ์ความรักไม่ดีเลยนะครับคือถ้ายังโสดอยู่คนเดียวไม่ต้องคิดอะไรมากถ้ามีคู่เนี่ยปีนี้ประคับประคองและอยู่กันอย่างมีระยะห่างหรือฝากระมัดระวังในแง่ของอุบัติเหตุด้วยทั้งของคนรักแล้วก็ตัวคุณนะครับก็ถ้ามีคู่ทั้งสองคนไปทำฟันขูดหินปูนซะค่ะแล้วก็พยายามถวายของมีคมแต่พระภิกษุสงฆ์ส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเน้นดาวจันเสียจันหมายถึงอะไรฮะเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงไม่ต้องเป็นทุกอันก็ได้อีกกลุ่มนึงนะครับจะเป็นในเรื่องของระบบภายในระบบสืบพันธุ์จ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธีรศักดิ์นะคะ20ตุลาปี22วันเสาร์เวลา 12:05 นาทีถามชื่อสกุลนะคะชื่อธีรศักดิ์ศักชัยสิริค่ะสะกดลูกทอธงสระอีรอเรือแล้วก็สักดอเด็กสระอีกลันค่ะเกิดวันไหนใช้วักนั้นนำไม่เสียนะครับก็เสริมบริวารคนรอบข้างถ้าบริวารและคนรอบข้างดีทำอะไรมันก็จะราบรื่นนามสกุลนามสกุลสักเหมือนกันค่ะแล้วก็ชัยสิริสิเป็นสอสาราค่ะสักชัยสิริลีค่ะแหมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนมาหรือยังนะหรือว่าตอนตั้งชื่อนี้ก็บรรจงนะครับก็ต้องบอกว่าเลขศาสตร์ก็ได้100พอดีนะเป็นเลขแห่งสหัสวรรค์นะครับก็ชื่อนี้ถือว่าเป็นมงคลอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนถ้าใครมาทักว่าทำไมไม่ใช้วักเดชวักศรีวักมนตรีนำละเกิดวันไหนใช้วักนั้นนำก็ได้แล้วสมัยก่อนโบราณโบราณเนี่ยคนเราคนไทยเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ใช้สูตรนี้นะเกิดวันไหนก็ใช้วักนั้นแหละเป็นตัวนำครับแต่นี้ดีอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ชื่อหนูดีไหมชื่อหนูไม่รู้ค่ะยังไม่เคยให้อาจารย์ดูให้เลยครับอ่ะท่านต่อไปค่ะคุณวีรศักดิ์นะคะเกิดวันพุธที่23สิงหาคมปี43เวลา 17:55 นาทีถามเรื่องการเรียนค่ะปฏิทินตรงกับวันไม่ตรงละ23สิงหา43ปฏิทินตรงกับวันพุธตรงขออภัยนะครับการเรียนทายอย่างนี้นะครับเอาปีจรก่อนปีนี้14ขวบย่าง13ขวบถ้ามีการย้ายสถานศึกษามัธยมเนาะน่าจะเป็นจังหวะรอยต่อระหว่างมอต้นกับมอปลายถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นถือว่าสมรูปกับปีจรแต่ถ้าไม่ได้มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถาบันการศึกษาปีนี้ผลการเรียนไม่ดีค่ะนะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสายใช่มันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าถามว่าอนาคตควรเรียนอะไรสักครู่ครับถ้าชอบทางศิลป์ก็เชียร์เลยฮะพวกดนตรีศิลปะการแสดงร้องเล่นเต้นระบำเอาให้เต็มที่หรือถ้าชอบใช่ถ้าชอบพวกของกิน
ทุกวันนี้ก็มีหลายคณะรองรับคหกรรมฟู้ดไซน์ฟู้ดไซน์ก็ได้นะครับหรือว่าพวกออกแบบแฟชั่นดีไซน์เพื่อความสวยงามถ้าชอบตัวเลขเชียร์ให้เรียนการเงินครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าพูดคุยสายสดการลงทะเบียนกันที่024960493และ024960494นะคะรวมถึงทาง SMS นะคะพิมพ์ทีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่422-1606ช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ